นี้เนี่ยเวลาเราใช้เสร็จเราก็สามารถดันเก็บไปด้านล่างได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้จักจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องเหล็กมุมนี้สำคัญนะคะพี่ตุ้มเพราะเนี่ยเห็นไหมคะกำลังซนค่ะพวกเด็กๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เป็นเหลี่ยมมุมมากเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าจะทำให้แบบว่าเขาล้มแล้วชนง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องลบเหลี่ยมคมใช่ครับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อาจจะต้องคำนึงถึงมากเลยนะครับมาดูอีกมุมดีกว่านะครับมุมนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากชั้นนะครับที่เรามีขอแขวนไว้เป็นขอไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเผื่อว่าจะได้แขวนกระเป๋าเขานะครับเราสามารถติดชื่อด้วยนะครับตัวกระเป๋าอาจจะติดชื่อว่าน้องเจดเราอาจจะใช้สติ๊กเกอร์วอลนะครับติดเป็นลักษณะรูปของตึกนะครับแล้วก็ทำเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาทำเป็นกล่องนะครับแล้วก็ใส่หนังสือเข้าไปได้นะครับเด็กๆได้รู้จักเก็บหนังสือนะครับเป็นชั้นสูงบ้างต่ำบ้างนะครับแล้วก็จะมีมุมอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านหน้าเนี่ยเป็นมุมของการอ่านหนังสือของเด็กๆนะครับเด็กๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องหนังสือหาวแล้วหาวเลยแสดงว่าไม่ชอบอ่านหนังสือนี่คะใช่ชอบดูรูปนะครับอาจจะทำเป็นกล่องนะครับเป็นเหมือนกับรูปบ้านนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของพื้นที่เราแยกสีมานะครับอาจจะเป็นพื้นเหมือนกับจิ๊กซอว์เป็นแบบให้เขาเล่นเหมือนกับเป็นแอร์เรียที่นั่งเล่นได้นะครับตรงนี้ก็ไว้สำหรับนักอ่านหนังสือเป็นส่วนตัวก็ได้เราก็จะได้มุมที่เกือบจะสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนะครับเด็กๆเนี่ยบางทีก็ต้องนอนค่ะใช่นอนกลางวันสำคัญถูกต้องครับเราอาจจะมีการรักษาออกแบบเป็นลักษณะของตู้นะครับเป็นตู้เตี้ยโดยที่เลื่อนนะครับเตียงเนี่ยเก็บเอาไว้เวลาใช้นี่ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับมานะครับจะเป็นมุมที่ไว้เก็บของเหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากอุปกรณ์ที่ใช้นี่ก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์มันจะหนีบมือเด็กได้โอ้อันนี้น่ากลัวเลยนะคะเพราะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ครับเราใช้อุปกรณ์เซนโซสติกของ Home Decorative Products นะครับสามารถแตะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เลื่อนออกมานะครับก็จะทำให้ลิ้นชักต่างๆเนี่ยแตะเปิดแตะปิดเนี่ยไม่หนีบมือด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์โปรเทคเวลาถ้าเกิดมีอะไรไปขวางอยู่นะครับถัดมานะครับจะเป็นมุมระหว่างกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของป๊อปอัพเคสนะครับเราสามารถดึงมันออกมาพับเหมือนเป็นบ้านก็ได้กั้นสัดส่วนได้นะครับเพื่อจะทำให้มุมนี้เนี่ยจะต่อเนื่องกับมุมที่เขาไว้สำหรับใช้นอนได้ด้วยแล้วมุมสุดท้ายเย่แล้วเห็นไหมมุมสุดท้ายใช่ไหมคะมุมสุดท้ายเนี่ยครับจะเป็นมุมที่เราสำหรับติดบอร์ดนะครับก็สามารถทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเขียนแล้วก็เอางานฝีมือนะครับไปติดกับผนังได้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรวบรวมผลงานนะครับก่อนจะกลับบ้านก็คุณครูก็อัดตรงนี้มาเป็นที่สอนหรือว่าอธิบายอะไรเล็กๆน้อยๆได้ก่อนกลับบ้านครับเอาละครับตอนนี้ไปดูภาพรวมกันครับครับเราก็มีทิปสมัครบาทกันด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องระวังเรื่องการหนีบมือใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเนี้ยซนมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเซอร์ทอนิกเนี่ยจะช่วยมากเลยนะคะสำหรับ Home Decorative Product ไม่ให้หนีบมือเด็กค่ะครับและสำหรับเรื่องสีนะครับกับการพัฒนาการของเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยสีสดๆนะครับก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเรียกว่าดึงดูดสายตานะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาสงสัยจะอยากเล่นกับ EQ แล้วนะสงสัยต้องส่งกลับไปแล้วนะคะใช่ครับเพราะน้องเจตต้องรีบไปงานวันเกิดเพื่อนใช่ไหมคะใช่บ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าไม่ลงตัวพ่อบ้านจริงๆแล้วมันไม่ใช่การติดสินใจคนเดียวใช่ไหมใช่เพราะหลายคนครับเอาไอเดียทั้งบ้านเนี่ยมาแชร์กับเรานะครับเรามีดีไซเนอร์ที่จะตกลงกับคุณนะครับคุยกันเลยว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้นะครับไปเลือกวัสดุด้วยกันไปทำทุกอย่างด้วยกันนะครับออกมาจะได้แบบที่คุณต้องการนะครับสนใจก็โทรมาที่081นะครับ880-2230นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยไม่เรื่องของการตกแต่งเดียวปัญหาของบ้านเนี่ยบางทีสารพัดเรื่องนะครับเราก็มีช่วงนะครับเรียกว่า Get Idea นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมนะครับเพราะนอกจากคำถามนะครับที่เราจะตอบทาง Facebook หรือเว็บไซต์แล้วนะครับเรายังเลือกคำถามที่น่าสนใจนะครับมาตอบทางรายการด้วยครับ
วันนี้เราจะพามาชมโครงการคอนโดที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางถนนสุขุมวิทกับโครงการลิทึมสุขุมวิท 44/1 จาก AP ค่ะด้วยคอนเซปต์การออกแบบ Close to the Nature เป็นการดึงเอาเส้นสายจากธรรมชาติเข้ามาเป็นจุดเด่นในงานออกแบบจึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและเสมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากงานดีไซน์ที่ลงตัวแล้วในเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อให้ได้ทั้งความสวยงามและลงตัวในฟังก์ชันก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งโครงการนี้ได้เลือกใช้อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์จาก Home Decorative Productเข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นรางบานเลื่อนซินเนโตจาก Home Decorative Product ที่ตั้งบริเวณตู้เสื้อผ้าด้วยฟังก์ชันที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้บานเลื่อนขนาดใหญ่สามารถเลื่อนได้อย่างง่ายลื่นเงียบและเบาค่ะและในส่วนของบริเวณแพนทรีก็ได้เลือกใช้ถังขยะทรงกลมติดหน้าบานของเปก้าซึ่งเมื่อเปิดหน้าบานออกฝาถังจะเปิดอัตโนมัติและบริเวณตู้ลอยก็ยังเลือกใช้บานพับข้อศอกกลาสที่มีระบบซอฟต์โคลสจึงทำให้เบาแรงทั้งการเปิดและปิดเรียกได้ว่าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์จาก Home Decorative Product ลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานจริงๆค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งช่วงนะครับที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เก็ตไอเดียนั่นคือช่วงเก็ตไอเดียนั่นเองนะฮะก็คุณผู้ชมนะครับส่งคำถามมาทาง Facebook นะครับทางพิเศษนะครับก็ส่งเข้ามาได้ทุกคนนะฮะนี่ครับทางช่องทางแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นพิเศษมาจากคุณธนานะครับก็ส่งมาจากปราจีนบุรีนะครับบอกว่านี่ครับคือที่บ้านเขาเนี่ยมีห้องนอนเล็กๆว่างอยู่ห้องนึงนะฮะเดี๋ยวไปสำหรับลูกชายที่กำลังจะโตเป็นวัยรุ่นนะฮะครับเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบว่าวัยรุ่นคือมีสเปซของตัวเองเองแต่ว่าก็แอบกลัวอย่างนึงว่าความสัมพันธ์ภายในบ้านนะครับมันจะหายลงไปหรือเปล่านะครับจะทำยังไงดีกับการจัดการกับห้องลูกชายห้องนี้นะครับหนึ่งคำถามแต่มี2ในอยู่ข้างในมีเรื่องของการตกแต่งนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ถามความเห็นนะครับเรื่องของการตกแต่งก่อนนะครับห้องนอนขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปตั้งโต๊ะตั้งเตียงนะครับคือห้องนอนเนี่ยก็มีหลักๆก็ต้องมีเตียงนะครับโต๊ะหัวเตียงนะครับที่โต๊ะเขียนหนังสือหรือโต๊ะแต่งตัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าห้องขนาดเล็กมากๆเนี่ยแล้วเราก็ตั้งทุกอย่างเนี่ยเป็นลักษณะของลอยกลางห้องหมดนะฮะมันก็จะทำให้เป็นการแบ่งพื้นที่ทำให้ห้องเล็กเนี่ยก็ดูเล็กแล้วไม่น่าอยู่นะครับนี่เนี่ยเราจะแยกห้องให้เขาแล้วก็อยากให้เขารู้สึกเป็นความส่วนตัวเนี่ยผมว่าลักษณะของการจัดห้องที่ใช้เตียงชิดผนังนะครับก็จะทำให้เรามีบริเวณตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็ชิดไปนะครับก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างขวางนะครับแล้วถ้าเกิดห้องเล็กๆนี้นะคะมีหน้าต่างเนี่ยก็ควรจะดันโต๊ะเขียนหนังสือของน้องเนี่ยนะคะไปให้สุดเลยนะคะเพื่อหนึ่งนะคะประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะสองเนี่ยจะได้มีแสงสว่างนะคะเป็นแสงธรรมชาติซึ่งจะไม่ทำลายสายตาค่ะเอาละครับแล้วอีกหนึ่งอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับการแต่งบ้านแต่ต้องมีในบ้านนั่นคือความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องร่วมครอบครัวนะครับคือพอบ้านอบอุ่นแบบเนี้ยเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นก็อยากจะเข้ามาแชร์นะครับมีปัญหาอะไรก็อยากเข้ามาแชร์แต่ถ้าสมมติว่าที่บ้านตึงเครียดปั๊บเนี่ยเขาจะเก็บปัญหาคนเดียวเก็บไว้อยู่ในห้องแบบนั้นบางทีไปคุยกับเพื่อนไปถามเพื่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับตอบนั้นนะครับต้องนะครับมีความรักความห่วงใยครับแม้ว่าอาจจะไม่มีห้องส่วนตัวนะครับน้องๆก็อาจจะมีความผูกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบ้านคุณจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับขอให้มีความรักนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าความรักมีแล้วแต่ว่าบ้านยังไม่ลงตัวเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาที่รายการนี้เลยครับปรึกษาเราได้ค่ะได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับเดียเดสพญาไทจาก AP ครับค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะ SQ&L และ Energy Miss 60ค่ะครับวันนี้หมดเวลาครับ